พี่โอ่ะพี่โอเป็นคนที่ร้องคู่3คู่5ครับเก่งมากแล้วก็ทีนี้ก็เลยแบบโหผัดกันร้องเยอะมากครับหลายเพลงแล้วก็แบบว่าชอบศิลปินคนนั้นคนนี้มั้ยแต่หัวก็อย่างงี้นะเออเยอะอยู่นี้จนแบบว่านานอันมากเลยผมก็ไม่กล้าหันก็กลัวเดี๋ยวว่าเขาว่าอะไรครับสักพักนึงคุณบอยนี่ไอ้สองคนนั้นน่ะไอ้ส้มกับหนูเหรอนั่งเฉยใช่ไหมเลยแบบจะฟุ้งไปโซคลาวอย่างเงี้ยไอ้คนที่อายคือฟุ้งเขาแซวอย่างเงี้ยก็แบบคือฟุ้งก็มาดูตอนหลังว่านึกว่าเขาเพิ่งแบบพัดอะไรเงี้ยเปล่าครับฉันถ่ายแล้วผ่านแล้วเขาไปดูเทปแล้วก็คือทุกคนในกองอ่ะไปดูเทปหมดแล้วแล้วคือหันไปอ่ะไฟพับแล้วไงเก็บกล้องเป็นแบบอายเขาก็ว่าเขาคนเดียวเลยครับก็แบบอินไปว่าเนี่ยอินเอาเลยจริงๆไม่กล้าแต่เพลงเสร็จไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมอะไรนะแต่เพลงเสร็จไปยังเหมือนว่าจะแต่งแล้วก็ยังมีเพลงที่พี่โอเขาแต่งไว้ครับแต่งช่วงที่ผ่านด้วยกันเนี่ยเป็นเพลงเร็วๆคู่กันแต่ฟูก็รออยู่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดพี่โอกลับมาแล้วอาจจะเอาไปให้พี่บอยฟังฟูกับพี่โอทำด้วยกันแล้วก็ถ้าผ่านทุกคนก็คงได้ฟังอันนี้ต้องฝากก่อนนิดนึงก็คือแบบว่าคือมันต้องมีคนบิวด้วยไงก็เลยมาบอกแล้วจะบอกทุกคนนะคุณยอมถ้าซิงเกิลที่3คุณจะเป็นซิงเกิลรวมอีกก็ได้ขอให้ดีโอเคทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะว่านี่คือทอล์กโชว์นะคะอันนี้ครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังไงก็แฟนคลับต้องพีเขาเห็นฟุ้งเข้าไปอ่านเราเล่นกับหมอนด้วยอ่ะนี่น่าแรงจะกลับยังไงอะไรนี้เพราะว่าวันนี้แม่เราตกใจหมดเลยเรากีดลั่นบ้านเลยอ่านหมดเลยใช่ป่ะอ่านเยอะมากแล้วก็ขอบคุณด้วยครับที่เข้าไปแบบว่าไปแสดงความคิดเห็นไปโพสต์ไปอะไรกันนี้นะฮะแล้วก็คือจะบอกว่าในเรื่องของเรตติ้งที่มันไปเทียบกับช่องอื่นอ่ะมันอาจจะน้อยกว่าแต่ว่าตรงนี้แหละครับที่เราได้ไปอ่านที่ทุกคนได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเนี่ยคือถึงพวกเราทุกคนถึงคุณบอยด้วยแล้วก็มันกลายเป็นว่าทำให้ทุกคนอ่ะเข้าไปติดตามตรงนั้นแล้วก็มันก็เป็นแรงใจในการทำงานต่อไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องนี้ขอพูดเยอะหน่อยเพราะเป็นเรื่องแรกไงโอเคแล้วเขาก็บอกว่าเล่นดีด้วยคือนอกจากชมตัวเองแล้วบอกว่าจะได้ตัวเองให้ก็คือฟลุ๊กเนี่ยเราก็ให้ต่อแล้วก็ยังได้ฉายาใหม่ว่าบิ๊กเปาด้วยมาชอบนะชอบถ้าผลโดนผลชอบไหมล่ะก็ชอบครับผมว่าโอเคก็ดีครับก็จะบอกว่าถึงไงแล้ววะความคิดเห็นถึงทุกคนถึงทีมงานทุกคนเลยก็ได้ตรงนี้นะครับที่แบบว่ามันทำให้มีฉากเพิ่มขึ้นมานะครับมันทำให้ผมได้เงินเพิ่มมาบางตอนนั่นคือประเด็นที่ผมได้ประเด็นเลยนี่ก็แบบว่าเล่าสู่กันฟังแล้วกันแล้วพอวันที่ยังปิดกล้องแล้วเนี่ยนะครับก็พี่บอยก็บอกว่าเรื่องนี้อย่าให้แต่ละกายละกายเป็นเรื่องเป็นตายายด้วยบอกว่าจริงๆมันมีบทเพิ่มนะตรงนี้จริงๆเขาบอกว่าพี่โอเขาบอกใช่ไหมบอกว่าแล้วคุณไม่รู้จริงๆเหรอว่าใครเป็นยายใช่ไหมใช่แต่จริงๆอ่ะคุณบอกไปแล้วว่าคุณขอเพิ่มนิดนึงบอกว่าถ้าผมมองเห็นอ่ะคุณก็คงเป็นยายไปแล้วล่ะอันนี้บอกพี่บอยไปแล้วโดนด่า
ำหรับผมนี่ต้องคลีนนะครับต้องคลีนก็ดีครับคือช่วงแรกอ่ะจะมีแบบว่าถูกตักเตือนมาด้วยจดหมายว่าส่งมาครับว่าแบบว่าเสี่ยงนะครับในการที่จะทำคู่นี้ออกไปเนี่ยมันถึงขนาดที่ว่าผิดศีลธรรมอาจจะส่งผลต่ออะไรอย่างนี้เลยนะครับช่วงแรกพี่บอยก็เครียดจะทำไงดีก็มาพูดถึงบอสไม่ได้ครับแค่เปลี่ยนเรื่องมีช่วงแรกใครมีน้ำเอาน้ำไปฝึกพี่บอยแล้วพูดถึงพี่บอยไม่ดับเลยต้องเชื่อแต่ก็สุดท้ายก็คือต้องคือนอกจากฟุกกับพี่โอแล้วนะครับจริงๆก็เป็นฝีมือของทุกคนตั้งแต่ทีมเขียนบทที่มีคนบอกว่าบทดีจังเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีคนมาตั้งบอกว่าฉันรับไม่ได้จริงพรุ่งนี้ก็รับเธอวันนี้มันเน่าที่สุดอะไรเงี้ยน่าอยู่นะครับก็ดีครับก็ขอบคุณคือทีมงานถึง 5-6 คนเลยครับในการเขียนบทนะครับแล้วก็มีที่แบบว่าฟุกี้โอเนี่ยแล้วก็เปี้ยมทองคุณบอยก็แบบเปลี่ยนบทกันเองเพิ่มเข้าไปให้มันสนุกมากขึ้นอะไรเงี้ยนะอย่างที่เดินไปชนกันอะไรขอบคุณเสียมากครับกรี๊ดคุกดื่มน้ำนะกรี๊ด